งานเข้าคนไทยอีกแล้วจ้าหลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าคนลาวจะเข้ามาในไทยเยอะและเยอะมากเพราะว่าหนังสือพิมพ์ดังในลาวนะคะได้ออกมาเขียนบอกว่าการที่คนลาวจะทำหนังสือผ่านแดนในราคาที่ถูกและประหยัดและใช้เวลาเพียง1วันเท่านั้นค่ะทุกท่าน1วันในทีนี้ในราคา1ล้านกีบแค่นั้นเองค่ะแต่ถ้า3วันในราคาไม่ถึงล้านเลยบอกเลยนะคะว่างานเข้าไทยแน่ๆเพราะว่าอะไรคะคนลาวจะต้องแห่เข้าไทยเยอะอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านจ้าบ่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศเด้อค่ะแต่เขามาติดตามรับชมรับฟังน้องแม่ว่าคนโกงคนเก่าคนเดิมจ้าทุกท่านค่ะบอกเลยว่าวันนี้มากับเสื้อผ้าสีสันสดใสนะคะเนื่องจากว่าเจ้านายให้มานะคะนี่เนาะเป็นเสื้ออ่ะคนร้อยแพรวารู้สึกว่าเออไม่เคยใส่เสื้อแบบนี้นะคะพอใส่แล้วรู้สึกแบบสวยดีนะแปลกตาดีค่ะทุกท่านค่ะไม่มีใครชมนะชมตัวเองค่ะพี่น้องค่ะทุกท่านนะคะอันนี้คือสิ่งที่แพรวาจะเล่านะคะขอพูดนะคะเอ้ยความคิดนะขอพูดค่ะว่าต้องเยอะแน่ๆค่ะเพราะว่าแต่ก่อนใช่ไหมคะเราจะเคยแล้วก็มีข่าวหรือว่าได้นำเสนอไปเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือผ่านแดนค่ะใช้เวลานานมากและเสียเงินเยอะมากคนเรายังเข้ามาไทยเยอะแต่อันนี้ค่ะทุกท่านค่ะใช้เวลาแค่1วันในราคาแค่1ล้านกีบโอ้โหคนเราเตรียมเฮสิคะตบมือค่ะตบมือตบมือค่ะพี่น้องนะคะรออะไรนะคะรออะไรคะทุกท่านอ่ะเพวาจะอ่านให้ฟังนะคะประกาศไม่กี่วันมานี้นะคะทุกท่านบอกว่าค่าธรรมเนียมและค่าบริการเฮ็ดหนังสือผ่านแดนฉบับปรับปรุงใหม่ตามรัฐสถาบัญญัติเลขที่001ปปทวันที่206มังกรนะคะพี่น้องนะคะปี2024นั่นเองจ้ะข่าวรูปภาพลาวพัฒนาค่าธรรมเนียมและค่าบริการหนังสือผ่านแดนทุกคนสวับปรับปรุงมูลข่าวโดยนะคะเครือข่ายนั่นเองนะทุกคนของคนลาวนะคะเครือข่ายของคนลาวอันดับหนึ่งของคนลาวเลยนะทุกคนเนาะที่เพิ่นได้โพสต์ลงนะคะบอกว่าจะเริ่มนะคะพี่น้องค่าธรรมเนียมหรือปิบที่เฮาจะเฮ็ดหนังสือผ่านแดนเนี่ยหรือว่าพาสปอร์ตนั่นเองนะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าค่าบริการออกหนังสือผ่านแดน1ล้านกีบต่อหัวก็คือต่อเล่มมาทุกคนนะคะหัวก็คือ1เล่มมาประมาณนี้นะคะพาสปอร์ตหนังสือผ่านแดนของเราก็ประมาณนี้นะทุกคนต่อ1เล่มเนาะก็1หัวแต่ถ้าหากว่าเราจะได้ราคาที่ถูกไปมากกว่านั้นนะคะถูกไปมากกว่านั้นก็ประมาณพี่น้องคะออกหนังสือภายใน3วันก็อยู่ประมาณ 500,000 ไม่ถึง 1,000 บาทนะคะทุกท่านค่ะแล้วถ้านานนะคะภายใน5วันแค่300,000กีบพี่น้องคะ300,000กีบ300,000กีบก็เกือบ500โอ้โหถูกมากถูกมากค่ะคือถูกมากถูกขนาดพี่น้องเอาจริงๆนะคะแต่ก่อนนะทุกคนแตกต่างกันมากค่ะแตกต่างกันมากกับแต่ก่อนจริงๆคือแต่ก่อนนะใช้เวลาเป็นเดือนกว่าเลยหลายๆท่านจะเห็นเนาะว่าน้องๆที่เขาจะเดินทางเข้ามาไทยอ่ะทุกท่านค่ะแล้วก็มาอยู่กับน้องเพวาก็จะถามเขาว่าเขาใช้เวลานานมากทุกท่านเกือบจะ2เดือนเอาจริงจริงขนาดเกือบจะ2เดือนนะยังใช้เงินประมาณแบบเกือบจะเป็นหมื่นเลยอ่ะแต่อันนี้คือโหจริงมากนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือทุกท่านค่ะพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือผ่านแดนที่ออกเล่มตั้งแต่ออกเล่มก็คือ
ออกหัวทุกคนออกหัวหรือว่าออกเล่มตั้งแต่ปี2018แต่ถ้าหมดอายุเราสามารถไปเปลี่ยนได้โดยง่ายได้ภายใน1วันโอ้โหเพวาขอดูของเพวาก่อนนะทุกท่านค่ะว่าที่เท่าไหร่อันนี้นะอันนี้คือของเพวานะนี่ค่ะทุกท่านค่ะของเพวาน่ะของเพวาน่ะเพวาทำวันที่ทุกท่านค่ะเพวาของเพวาน่ะทำตั้งแต่ปี2016ค่ะนี่เลยค่ะทุกท่านค่ะปี2000นะคะนี่เลยปี2016นะคะไม่รู้ว่าเห็นไหมที่เราได้หัวหรือว่าได้เล่มออกเล่มให้ตั้งแต่ปี2018เราสามารถไปเปลี่ยนเล่มใหม่หรือว่าไปเปลี่ยนหัวใหม่ได้อย่างง่ายได้ภายใน1วันค่ะทุกท่านค่ะโอ้โหง่ายมากง่ายขนาดนั้นแต่ก่อนนะอันนี้สับพูดเฉพาะคนในบ้านใกล้เรือนเคียงกับเพวานะคะทุกคนเพราะว่าเพวาก็รู้จักเพื่อนแล้วก็รู้จักคุณลุงนะคะท่านนึงที่ท่านรับทำหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตให้กับคนลาวที่อยากจะเข้ามาไทยนั่นเองนะคะทุกคนค่ะเพวาก็ได้ถามเนาะว่าแค่เปลี่ยนเล่มเนี่ยที่เรายังรอตั้งเป็นอาทิตย์นะแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนนะแล้วคือปัจจุบันนี้คือง่ายมากค่ะอย่างนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องชื่นชมนะคะชื่นชมเจ้าหน้าที่มากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงและเราทำได้แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆก็ต้องขอแสดงความแบบชื่นชมแล้วก็ยินดีมากๆค่ะเพราะว่าคนที่เพิ่นไปเห็นนะคะจะได้บ่ต้องเสียเวลานะคะสมมติว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหันไงทุกคนเนาะเราแบบพยายามที่จะเอาร่างกายหรือว่าสังขารของเราไปทําบัตรไงเพื่ออยากจะเข้ามารักษาตัวที่ไทยใช่มั้ยคะเราก็ไม่จําเป็นต้องรอนานอ่ะแต่ถ้าให้เหมือนแต่ก่อนนะทุกคนเอาจริงๆมันจะไม่รอดเอานะคะเนาะก็ถือว่ายินดีค่ะแต่ว่ามีเรื่องนึงที่เขาบอกว่าพาสปอร์ตที่เล่มเก่าที่เราทำตั้งแต่ปี2018นะคะแต่คือของเพวาน่ะเพวาทำตั้งแต่ปี2016อ่ะทุกท่านค่ะคือเพวาทำตั้งแต่ปี2016นะเนี่ยเพวาทำตั้งแต่ปี2016อ่ะแล้วพาสปอร์ตของเพวาเนี่ยหมดอายุปี2026อยู่ได้ถึง10ปีอ่ะอันนี้ปี2000เท่าไหร่อ่ะ2024เนาะ24 25 26โอ้ยอยู่อีก2ปีเพราะว่าก็ต้องไปเปลี่ยนเล่มแล้วหรอเนี่ยทุกท่านค่ะ10ปีมันไวมากเลยดูสิคะเพราะว่าตลอดไปมาอยู่ในไทย10จะ10ปีแล้วอ่ะอันนี้คือสำหรับเล่มที่ทำพาสปอร์ตนะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะคือเราไม่ได้คำนวณ นะเพราะว่าเราแล้วที่เพราะว่ามาอยู่ไทยก็ประมาณ20ปีแล้วนะ20นิดๆนะทุกท่านค่ะคือเราจะพอได้เราแบบแต่ว่าตอนทำครั้งก่อนอ่ะแพรวาใช้งบประมาณเยอะมากเพราะว่าตอนนั้นอ่ะแพรวาทำแบบว่าตอนที่แพรวาได้เล่มพาสปอร์ตเล่มเนี้ยคือแพรวาทำใช้งบประมาณเยอะมากค่ะใช้งบประมาณ 30,000 กว่าบาทเพราะว่าแพรวาทำแบบว่าเป็นแรงงานนำเข้านะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยคือเจ้านายอ่ะไม่ได้ให้แพรวาต้องลงไปที่ลาวอะไรเลยคือเราแบบว่ายื่นเอกสารให้เขาแบบให้จัดการหมดถ่ายรูปถ่ายอะไรก็คือแบบยื่นตอนหลายๆตั้งแต่เอาง่ายๆคือ9ปีที่แล้วอ่ะ9ปีที่แล้วทุกคนคือมันก็สะดวกสบายเราก็เลยเสียค่าใช้จ่ายเยอะแต่ก็ตอนนั้นก็โชคดีที่เจ้านายอ่ะช่วยเยอะมากเจ้านายช่วยอยู่ประมาณ 20,000 เพราะว่าเสียก็ประมาณ 16,000 นะคะทุกท่านเนาะก็เลยแบบเป็นความโชคดีแล้วพาสปอร์ตเล่มนี้ก็ได้ใช้ถึงทุกวันนี้แล้วเพวาก็ไม่ได้แบบไปตั้มไปอะไรนะมันก็จะมีทั้งหมดก็มีแต่แบบเป็นแบบว่าเนี่ยทุกท่านค่ะก็จะมีแบบเป็น MOU เนาะเพราะว่าเราก็แบบมันก็เลยแบบมีพื้นที่ว่างเยอะมากนะคะหนังสือเดินทางของเพวาก็จะมีพื้นที่ที่เยอะมากก็จะมีที่เขียนก็ยังน้อยมากก็เลยเป็นคนโชคดีเพราะว่าเพวาก็เลยไม่ได้เคยเปลี่ยนเล่มเลยเอาจริงๆตั้งแต่ทำพาสปอร์ตเล่มนี้มาไม่เคยเปลี่ยนเล่มเลยเพราะว่าจะอยู่กับตัวเองตลอดเพราะว่าหนึ่งคือถ
ถ้าหากว่าเราหมดเราก็คือสแตนบายก็คือทำบัตร MOU ใหม่ทุกคนก็คือทำบัตรทำงานใหม่เพราะว่าถ้าเราจะต้องไปรายงานตัวแบบตลอดเราปั๊ม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 ตลอดอะคนอื่นเขาก็จะได้เปลี่ยนเล่มไวเพวาก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมของเพวาได้เยอะมากนะตอนนั้นเพวาถามว่าโหพี่ได้แค่10ปีเองเหรอเพวาถามเจ้าหน้าที่นะเขาบอกว่าโหน้องน้องจะอยู่ไทยถึง10ปีเลยเหรอมันนานมากเลยนะ10ปีอะทุกคนเจ้าหน้าที่เขาถามเพวาแบบนี้เพวายังจำได้เลยเพวาก็เลยบอกพี่ใครจะไปรู้ล่ะอนาคตอะเนาะเผื่อว่าหนูอะติดใจหรือว่าสนใจและอยากอยู่ประเทศไทยตลอดจะทำยังไงก็พูดอย่างนี้นะทุกคนก็พูดแย่ๆกันอะเราก็ไม่คิดว่าณปัจจุบันนี้เราก็ยังได้อยู่ไทยนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นความทรงจำเป็นเรื่องราวที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะพี่น้องเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ไม่ว่าเกินมานะคะว่าคนไทยเนี่ยหรือว่าประเทศไทยเตรียมรับคนลาวเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทุกท่านค่ะแพรว่าเชื่อเลยว่าคนลาวเนี่ยที่เขาแบบว่าสามารถที่จะทำได้อะไม่แพงเหมือนแต่ก่อนนะเขาสามารถที่จะทำได้และไม่แพงเหมือนแต่ก่อนเนี่ยรับรองเลยต้องเข้ามาเยอะแน่นอนขนาดแต่ก่อนนะทำเป็นเดือนกว่าเสียเป็นเกือบจะแตะหมื่นเลยทุกท่านค่ะเป็นหมื่นเลยหมื่นกว่าก็ยังมีเขายังแบบกระตือรือร้นดิ้นรนอยากจะทำเลยเอาจริงๆเนาะโอเคค่ะทุกท่านค่ะคลิปนี้พี่นี้นะคะน้องเพชรมาก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะหากชมหาฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะคำพูดคำจาอันไหนที่ไม่เพาะไม่สนอโหนะคะไม่ลื่นไม่ไหลดังลมพัดลมเพก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านน้ำเด้อค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้ำเด้อค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ